วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามโซไซตี้วันนี้เราไประลึกความหลังซึ้งๆกับเส้นทางดนตรีของวงพอสู่การเดินทางครั้งใหม่เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญกับบทเพลงสุดคลาสสิกที่อยู่เหนือกาลเวลาโจอมรินทร์แคมแบ็คขึ้นเวทีด้วยเทคนิคพิเศษทีดียกระดับความสมจริงด้วยทีม CGI ระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังหนังดังฮอลลีวูดและศิลปินรับเชิญทีชนเดชพร้อมเหล่าศิลปินสุดเซอร์ไพรส์แท็กทีมเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่บนเวที Pause Back to Life Concert คอนเสิร์ตแห่งปี2024เราพูดถึงเรื่องของวงพอสขึ้นมาคุณโจวงพอสจริงๆแล้วทางน้องก็ค่อนข้างจะได้ร่วมงานหลายๆงานหลายๆครั้งกับทางวงพอสและทางคุณโจเองพอเขาพูดขึ้นมาก็ไม่มีประเด็นเลยรู้สึกว่ามันเหมาะสมทุกอย่างเลยคอมมูนิเคชันไม่ว่าตัววงที่เขายังคงดำเนินอยู่นะคะมีน้องเฟนที่เป็นสมาชิกใหม่อยู่นะคะแล้วก็ตัวเทคโนโลยีนับยุคปัจจุบันนี้นับปีพ.ศ.เนี้ยทำให้เราสามารถเอาคุณโจกับน้องเฟนกับวงพอสกลับมารวมกันได้แบบคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันเข้ากับยุคสมัยและเหมาะกับยุคสมัยที่สุดแล้วค่ะความยากของคอนเสิร์ตเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของไอเดียอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการรวบรวมเหมือนเขาเรียกว่าดักบอลนะฮะที่มันกระจัดกระจายไปแล้ววงพอที่กระจัดกระจายเนี่ยให้มาอยู่ในที่เดียวกันนะครับจนกระทั่งผ่านมาอยู่ที่บอกเนาะเกือบ2ปีเราก็รังสรรค์คอนเสิร์ตตรงนี้มาได้แล้วก็ได้ทีมที่มืออาชีพที่มีศักยภาพที่สุดมาร่วมในการจัดงานครั้งนี้ครับก็ขอบคุณทีมพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ช่วยทำให้งานนี้เกิดด้วยครับผมจริงๆต้องเพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วทีมเองเนี่ยเรา early bird ไปแค่500ที่นั่งเท่านั้นแต่ว่าใน500ที่นั่งเนี่ยในช่วงวันแรกเนี่ยหมดแล้วเลยตัดสินใจคุยกันว่าขยายเป็น 1,000 ที่นั่งค่ะแล้วก็หมดในเวลาอันรวดเร็วจริงๆค่ะต้องฝากนะคะในส่วนที่เหลือนะคะสำหรับทุกคนที่เป็นแฟนเพลงรักวงพอสและคิดถึงคุณโจอมรินทร์นะคะมาร่วมกันร้องเพลงของวงพอสและโจอมรินทร์ร่วมกันนะคะในงานคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็จริงๆก็ผมก็นึกถึงพี่โจทุกครั้งก่อนขึ้นเวทีหรือว่าก่อนที่พวกเราวงพอสจะเล่นที่ไหนสักทีก็คิดถึงพี่โจตลอดแล้วก็พยายามก็อธิษฐานบอกพี่โจช่วยผมร้องด้วยนะครับในทุกๆงานก็น้อยแทบจะไม่เคยไม่คิดถึงเลยอย่านิ่งนอนใจเพราะว่าถ้าคุณจะรอครั้งหน้าผมจะ60แล้วนะครับซึ่งอาจจะไม่สนุกเหมือนครั้งนี้ยังไงก็ไม่ต้องคิดมากครับมาแล้วมาเจอกันลางานได้ก็ลานะฮะมาเจอกันแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับมาระลึกถึงความหลังก็มาร้องเพลงเก่าๆของวงพอสรวมถึงเพลงยุคใหม่ๆนะครับยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับเพื่อนเก่าๆทุกคนนะครับพบกับ Pause Back to Life Concert ในรูปแบบใหม่ที่คุณยังไม่เคยเห็นและสัมผัสที่ไหนมาก่อนในวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567ที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนครับในช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่บ้านวงการศึกษากันครับโดยภาคีเพื่อการศึกษาไทยเปิดเวทีสาธารณะระดับประเทศ Chef Forum 2024สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อผนึกภาคีเครือข่ายในแวดวงการศึกษากูรูผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการชั้นนำเครือข่ายพัฒนาครูโรงเรียนคนรุ่นใหม่เด็กและเยาวชนเปิดวงพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมออกแบบแสดงพลังและส่งเสียงสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยไอ้ส่วนวันนี้ก็ได้มาร่วมรับฟังในเสวนาก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะครับตอนปลายของสัมมนานะครับคุณหมอยงยุทธก็ได้ยื่นข้อเสนอต่างๆที่ก็เป็นสรุปด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นรวมมาประเด็นก็ได้รับทราบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีได้พูดคุยนะครับก็ได้นำประเด็นโดยย่อๆที่ได้จากคุณหมอยงยุทธนะครับก็มานำเสนอว่ามีหลายๆอย่างนะครับที่เราคิดเหมือนกันนะครับคิดเหมือนกันเรากำลังลงมือทำกันอยู่เพราะนั้นในเชื่อว่าในการทำงานของเรา
นะครับก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในการทำงานนะครับเพราะว่าเราได้แนวความคิดนะครับจากเรียนเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งไปประกอบนะครับในการที่เราทำมิติในเรื่องการศึกษาของเราให้ดีและมีคุณภาพขึ้นครับทางเทคเรามีส่วนในการเรื่องการศึกษายังไงนะครับก็คือเป็นการรวมภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนภาคของผู้ผลิตครูนะครับเยาวชนเองแล้วก็กลุ่มคนที่สนใจในเรื่องการศึกษาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาที่มากกว่า6ปีนะครับเพื่อที่จะทำให้มีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเวทีฟอรัมนี้เป็นเวทีที่เหมือนกับได้มาจุดประกายแต่ให้ประเด็นมันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่ามันส่วนใหญ่มันก็เป็นหลักที่เรารู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการมีเทปฟอรัมนี้ก็จะได้ย้ำแล้วก็มีจุดเน้นอีกทีอย่างปีนี้เราค้นพบชัดเจนจากการศึกษานะครับท่านรัฐมนตรีว่าไอ้ตัวการศึกษาปฐมวัยเนี่ยถ้ามันเริ่มต้นห่างตั้งแต่ต้นเนี่ยพอไปเป็นวัยอื่นมันจะยิ่งห่างกันหนักเพราะฉะนั้นการแก้คุณภาพการศึกษาปฐมวัยแต่ต้นทางเนี่ยมันจะช่วยลดไอ้ความเหลื่อมล้ำหรือช่องว่างของคุณภาพแล้วก็เราพบว่าตอนนี้เนี่ยประชากรอยู่ในโรงเรียนขนาดนี้ไม่ถึง1ใน6แล้วเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเราอยากให้ประเทศเราไปพัฒนาไปสู่สังคมที่มีความสามารถในการที่จะแข่งขันแล้วก็อยู่ในเวทีโลกได้ดีเนี่ยนะครับเรื่องคุณภาพประชากรก็เลยเน้นเรื่องไร้รอยต่อที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงานที่จะได้พัฒนาสมรรถนะเช่นกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องที่ว่าส่วนที่เป็นจุดขาดในระบบการบริหารการศึกษาอย่างเดิมของเราก็คือว่าการดึงให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดเพราะจะเป็นพื้นที่ที่จะรู้ปัญหาตัวเองดีที่สุดแล้วก็จัดสรรทรัพยากรรวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ซึ่งเราทำมาจากแซนด์บ็อกซ์ก็อยากจะให้มีโอกาสได้ขยายไปเป็นรูปแบบของการจัดการการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของระดับพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดให้มากขึ้นครับสำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวพร้อมร่วมเป็นพลังเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยได้ที่ Facebook Tape Thai EDU ครับจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นและมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานได้ไปกันที่ MCT หรือบริษัทลิขสิทธิ์ดนตรีประเทศไทยจำกัดจัดงานประชุมสามัญประจำปีพร้อมกับการฉลองครบรอบ30ปีภายใต้แนวคิด Celebrating 30 Year of Music Excellence and Building Our Future Together ที่สะท้อนการรวมพลังความร่วมมือของคนในวงการดนตรีโดยเฉพาะนักแต่งเพลงที่เป็นเหมือนกับต้นน้ำของอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกนักแต่งเพลงและความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายจากนานาประเทศที่เดินทางเข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพิเศษนี้นอกจากการฉลองครบรอบ30ปีบริษัท MCT ได้จัดประชุมสามัญประจำปี2567เพื่อรายงานผลประกอบการและการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยผลการเลือกตั้งคณะกรรมการในครั้งนี้ก็ณัฐพลศรีจอมขวัญได้รับความไว้วางใจจากบรรดาสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารเป็นสมัยที่3เพื่อขับเคลื่อนองค์กรพร้อมกับคณะกรรมการทั้ง11ท่านอีกด้วยครับบริษัท MCT เนี่ยเราขอตั้งมา30ปีแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าจะเป็นสถานที่ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับวงการเพลงไทยนะครับแล้วก็เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะทำที่เนี่ยให้เป็นที่ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะอย่างที่ว่าคือสร้างประโยชน์ให้กับนักแต่งเพลงทุกๆคนนะครับแล้วก็หลายๆอย่างในวงการเพลงไทยเนี่ยผมคิดว่าองค์กรเล็กลิขสิทธิ์อย่าง MCT เนี่ยเป็นฟันเฟืองที่สำคัญมากของประเทศไทยแล้วก็ของวงการเพลงไทยครับนอกจากเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีแล้วนะครับวันนี้ยังเป็นการเลือกตั้งด้วยนะครับเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่นะครับซึ่งก็ได้คุณบอมนะครับคุณอนุภพกมลนะครับคุณทารณฤทธิ์ประตะพันลบนะครับแล้วก็คุณพลนะครับเป็นรองประธานใหม่แกะกล่องสำหรับปีนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยทุกท่านก็คงจะรู้จัก3ท่านนี้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพลกับคุณแทนนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมากแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าจะทำให้นักแต่งเพลงรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยได้หันมามองบ้างว่าเรื่องลิขสิทธิ์มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อะไรคือลิขสิทธิ์มันจะทำประโยชน์ให้กับเราอย่างไรในฐานะนักแต่งเพลงนะครับซึ่งผมคิดว่ากรรมการชุดนี้เราก็ตั้งใจมากที่อยากจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศของเราต่อไปนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นว่าการได้คณะกรรมการและรองประธานรุ่นใหม่อย่าง3ท่านนี้มาช่วยเนี่ยจะเป็นการรอgeneration ใหม่ของนักแต่งเพลงให้หันมาสนใจในเรื่องของลิขสิทธิ์งานเพลงมากขึ้นครับจริงๆอยากจะเชิญชวนเลยนะครับทุกๆคนนะครับที่มีส่วนร่วมทางเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์งานเพลง
แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพับลิเชอร์และนักแต่งเพลงนะครับองค์กรเราเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า not for profit organization ไม่แสวงหากำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่เข้ามาต้องการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีสัญญาผูกพันว่าจะต้องอยู่2ปี3ปีใดๆทั้งสิ้นนะครับองค์กรเนี้ยสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างประโยชน์โดยแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับที่มีความสนใจเรื่องนี้แล้วก็นักแต่งเพลงทุกๆคนและพับลิเชอร์ทุกๆท่านด้วยครับครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับ mct.in.th นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นFacebook IG นะครับสามารถติดต่อได้นะครับอีกไม่นานเราก็จะมี TikTok แล้วครับ ในวันอยู่บำรุงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ส้วมโรงเรียนสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อสุขอนามัยที่ดีเพราะส้วมโรงเรียนที่ไม่สะอาดจะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการกลั้นปัสสาวะอาจเกิดการอักเสบติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะได้กิจกรรมรณรงค์ส้วมโรงเรียนสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อสุขอนามัยที่ดีจึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารคณะครูนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญของส้วมโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการส้วมโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องสามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากส้วมสาธารณะได้กระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมอนามัยเนี่ยได้ส่งเสริมและสนับสนุนเนี่ยโครงการส้วมสาธารณะโรงเรียนมาตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันนะครับด้วยมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย HACCP นะครับ3ด้านนั่นคือสะอาดเพียงพอและปลอดภัยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ส้วมสาธารณะเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคเพื่อที่คุณครูนักเรียนผู้ปกครองจะได้ใช้ส้วมที่สะอาดและปลอดภัยครับสำหรับเกณฑ์ประเมินของกรมอนามัยคือ HACCP เนี่ยเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ได้ทุกเซตติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนตลาดหรือวัดนะครับซึ่งก็ได้แก่สะอาดเพียงพอปลอดภัยของโรงเรียนเองมีโครงการสุขาดีมีความสุขนั้นก็ได้มีการอิงมาตรฐานของ HACCP เช่นเดียวกันครับซึ่งของเขามีมาตรฐาน5ด้านก็คือสะอาดสวยงามถูกสุขอนามัยซึ่งออกมาคล้ายๆกันนะครับถ้าเกิดว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีการใช้มาตรฐานของ HACCP หรือมาตรฐานของสุขาดีมีความสุขเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันก็คือมุ่งหวังให้เด็กมีสุขอนามัยที่ดีปลอดจากเชื้อโรคต่างๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ห้องน้ำได้อย่างถูกสุขลักษณะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นการปูพื้นฐานให้เด็กนักเรียนในการมีสุขอนามัยที่ดีครับตัวเลขที่ผ่านในมาตรฐาน HACCP ของโรงเรียนขนาดนี้มีประมาณ 68% ครับซึ่งอีกประมาณ 30% นั้นก็อยู่ในการพัฒนาเพื่อที่จะเข้าไปถึงจุดที่ว่าสะอาดเพียงพอและปลอดภัยต่อไปในอนาคตในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานนะครับขณะนี้เราได้มีการประเมินโรงเรียนตามมาตรฐานที่เรากำหนดโดยอีกมาตรฐานของกรมอนามัยนะครับ29,000กว่าต่อโรงเรียนครับขณะนี้เรามีการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเราเนี่ยคงเหลืออยู่ประมาณ 1,700 กว่าโรงเรียนนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการประเมินอยู่เรามีความเชื่อมั่นว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเรื่องสุขาภิบาลความสุขจะสามารถขับเคลื่อนไปแล้วก็แก้ปัญหาให้กับเด็กนักเรียนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความสุขสบายก็จะมีความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยสะอาดครับครับก็เชิญชวนนักเรียนประถมมัธยมนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดเพราะว่าห้องน้ำโรงเรียนเป็นห้องน้ำสาธารณะเฉพาะที่ซึ่งอยากให้รบกวนทุกท่านคำนึงถึงผู้ใช้คนต่อไปด้วยนะครับก็รักษาความสะอาดเพื่อตัวเองและเพื่อส่วนรวมครับอย่างที่น้องกาโมบอกเนี่ยน้องนักเรียนนะครับไม่ว่าจะประถมหรือมัธยมเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงบุคคลที่มาใช้ห้องน้ำต่อจากเราด้วยแล้วก็ต้องฝากคณะคุณครูของแต่โรงเรียนนะครับก็ช่วยกำชับดูแลให้เด็กๆในโรงเรียนรักษาความสะอาดในการใช้ห้องน้ำด้วยครับไปต่อกันที่บางกอกซิตี้บัลเล่ต์สถาบันการเต้นบัลเล่ต์ระดับแนวหน้าภายใต้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการของบิ๊กกิมร่วมกับโรงเรียนดนตรีรอยัลบางกอกซิมโฟนีสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีออเคสตราและการฝึกขับร้องของไทยจัดงานแถลงข่าว Harmonizing Ballet and Music BCB Global State and RBSS อย่างชาเลนจ์ประกาศการเป็นหนึ่งเดียวในคณะบัลเล่ต์ของเอเชียที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงในเทศกาลศิลปะการแสดงนานาชาติณประเทศอิตาลีพร้อมเผยถึงความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในการร่วมกันปั้นนักบัลเล่ต์รุ่นใหม่ด้วยคลาสเลนบัลเล่ต์แบบไลฟ์มิวสิกตามมาตรฐานสากลซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในแวดวงบัลเล่ต์เมืองไทยทางโรงเรียนบางกอกซิตี้บัลเล่ต์นะครับได้รับเชิญมาจากทางอิตาลีนะครับให้ส่งนักแสดง
ะบัลเล่ไปร่วมงานเฟสติวัลที่มีมาแล้ว40ปีนะครับปีนี้เป็นปีที่40นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญนะครับที่คณะบัลเล่จากประเทศไทยที่จะได้ร่วมเข้าร่วมเฟสติวัลครั้งสำคัญในประเทศอิตาลีในครั้งนี้นะครับทีนี้การเดินทางไปเข้าร่วมครั้งนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทางบีกริมนะครับให้การสนับสนุนนะฮะเดินทางไปร่วมการแสดงในครั้งนี้ครับก็เป็นการแสดงฮะบัลเล่นะเมนโดซ่านะครับซึ่งเมนโดซ่าเนี่ยได้รับการประพันธ์เพลงขึ้นมาใหม่นะครับเพลงที่ประพันธ์มาขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะใช้โอโบนำนะครับแล้วก็มีเครื่องเพอร์คัชชันประกอบนะครับซึ่งนะเราจะเห็นว่าที่เป็นสาธิตเนี่ยฮะนักแสดงเนี่ยก็จะเต้นไปตามเมโลดี้ของโอโบนะครับเป็นหลักนะครับซึ่งการแสดงจะยาวประมาณ40นาทีนะครับซึ่งเป็นเวิลด์พรีเมียร์ครั้งแรกที่จะนำออกแสดงในประเทศอิตาลีครับปกตินะครับการเรียนบัลเล่เนี่ยก็จะเรียนอย่างกับการเปิด Breaking Tag นะครับทีนี้ด้วยความร่วมมือระหว่างทางโรงเรียนบางกอกซิตี้บัลเล่กับโรงเรียน Royal Bangkok SymphonyMusic School นะฮะภายใต้การสนับสนุนของบิ๊กริมนะฮะผู้ใหญ่นั้นก็เห็นมีนโยบายว่าปกติการเต้นบัลเล่เนี่ยก็จะเต้นกับดนตรีสดอยู่แล้วถ้าเราปูพื้นฐานให้เด็กเนี่ยได้คุ้นชินกับการฟังดนตรีสดแล้วก็เป็นส่วนที่เสริมให้นะฮะให้เด็กเนี่ยได้มีได้เล่นกับไรซ์มิวสิกเนี่ยได้เรียนกับไรซ์มิวสิกเนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีกำลังใจมีแรงกระตือรือร้นในการที่เรียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะฮะที่เพิ่งเปิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการสอนบัลเล่โดยใช้ดนตรีสดนะไรซ์มิวสิกครับการที่เราดูคณะบัลเล่ต่างๆที่มาแสดงเปิดการแสดงในประเทศไทยนะครับเราก็จะเห็นแต่เมื่อเขาประสบความสำเร็จแล้วนะครับแต่ขั้นตอนที่การจะไปสู่ความสำเร็จเนี่ยก็คือการสนับสนุนนะจากผู้ปกครองนะครับให้เข้าบุตรหลานเรียนนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนให้การสนับสนุนอย่างเช่นทางบีกริมนะให้การสนับสนุนนะครับเราก็หวังว่าเราจะเห็นว่าจะวันหนึ่งนะเราจะมีนักแสดงบัลเล่ของเราเนี่ยอยู่ในระดับสากลซึ่งปัจจุบันก็มีนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มีเป็นจำนวนมากขึ้นเนี่ยฮะก็คือต้องมีการสนับสนุนอย่างจริงจังครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรียนนะคลาสบัลเล่นะครับที่สตูดิโอโรงเรียนบางกอกซิมโฟนีมิวสิกสคูลนะครับสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของ Royal Bangkok Symphony Orchestra นะครับหรือว่า Facebook ของ Royal Bangkok Symphony Orchestra ครับแล้วทางเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลนะครับเรื่องของการรายละเอียดของการเข้าเรียนนะครับต่อไปครับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โชว์ทีมกุมารแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์สูงซึ่งทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในโรคยากของเด็กหลากหลายสาขาประกาศความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ทีมงานและเครื่องมือโดยมีการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้งานทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วเพื่อส่งมอบทางเลือกของการรักษาที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานในปี2567โดยศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารNew Weeks ให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยได้อันดับที่27จาก100โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในภูมิภาคและเป็นอันดับ1ในประเทศไทยอีกด้วยครับจุดสำคัญของการรักษาโรคหัวใจเนี่ยมันคือความรวดเร็วในการให้คำวินิจฉัยแล้วก็ความรวดเร็วในการให้การรักษาคราวนี้เราสามารถที่จะให้คำวินิจฉัยเนี่ยภายในไม่กี่ชั่วโมงนะหรือในรายที่ต้องการข้อมูลมากขึ้นอาจจะแค่วันหรือ2วันแล้วเราก็สามารถวางแผนการรักษาได้เลยแล้วในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเนี่ยเราสามารถผ่าตัดได้ในทันทีเพราะเรามีทีมศัลยแพทย์ซึ่งที่เชี่ยวชาญผ่าตัดเรื่องโรคหัวใจโดยเฉพาะหมายถึงโรคหัวใจที่เป็นในเด็กนะเราสามารถผ่าตั้งแต่เด็กแรกเกิดขึ้นไปเป็นต้นไปนะอันนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าคนไข้จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเดี๋ยวนั้นเนี่ยแล้วเราช้าไปมันอาจจะมีปัญหาอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำได้ค่อนข้างจะดีนะฮะต่างจากในโรงพยาบาลบางแห่งอาจจะมีข้อจำกัดว่าด้วยเงื่อนไขของเวลาด้วยเงื่อนไขของระบบทั้งหลายเนี่ยแต่ของเราไม่มีครับเราทำได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับโรคมะเร็งในเด็กนะคะเราถือว่าเป็นโรคที่ซับซ้อนนะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับทางท
ทีมสหสาขาทำให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยโรคมะเร็งในเด็กได้อย่างรวดเร็วและเมื่อเราวินิจฉัยโรคมะเร็งได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็เด็กเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะหายขาดจากโรคมะเร็งนะคะแล้วก็มีชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไปนะคะนี่คือความจุดเด่นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งนะคะคือมะเร็งบางชนิดเนี่ยเราสามารถที่จะมีการยาเคมีแบบมุ่งเป้าซึ่งก็สามารถที่จะทำให้ผลการรักษาดีขึ้นแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยนะคะก็มันก็เป็นวิธีการที่พัฒนาในเรื่องของการรักษามะเร็งเด็กในปัจจุบันซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยก็สามารถที่จะหายขาดจากโรคโดยมีผลแทรกซ้อนในระยะยาวที่น้อยมากนะคะค่ะสำหรับเดียเองก็มี history กับโรงพยาบาลมาตั้งแต่รุ่นที่เดียเองเนี่ยมาคลอดที่นี่เหมือนกันทั้งครอบครัวเดียไม่ว่าจะเป็นเดียเองน้องชายน้องสาวคือเกิดที่นี่หมดเลยแล้วก็คุณแม่เขาก็บอกว่าถ้าเรามีลูกเองเนี่ยก็มาที่นี่เรามีประวัติที่นี่อยู่แล้วคุณหมอก็เก่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ลูกคนแรกไม่ว่าจะเป็นดีแลนคนที่สองเดมี่หรือคนสุดท้องดิออนเนี่ยก็เกิดที่นี่หมดเลยนะคะคือก็มาให้ดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์มาฝากท้องที่นี่ติดตามการตั้งครรภ์ตลอดระยะเวลา9เดือนแล้วก็ถึงการทำคลอดที่นี่เลยค่ะแล้วก็ follow ถึงตอนให้วัคซีนถึงขวบ2ขวบจนถึงดีแล้วตอนนี้จะ8ขวบก็ยังกลับมาที่นี่อยู่ค่ะยินดีมากนะครับว่าศูนย์เราเนี่ยให้บริการได้ทุกเรื่องครบวงจรนะตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพไปจนถึงการดูแลเรื่องเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนะไม่ว่าจะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาหรือเจ็บไข้ได้ป่วยซับซ้อนที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาของกุมารเวชอยู่แล้วเราก็ดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดมาไปจนถึงอายุ18ปีนะก็ตามมาตรฐานทั่วไปปิดท้ายกันที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงข่าวการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2567โดยมีร้อยตำรวจโทดร.มนัสโนนุชเป็นประธานภายในงานได้เชิญแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี2567และปีที่ผ่านมารวมทั้งพรีเซนเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากดอกมะลิประจำปี2567มาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วยหนึ่งในนั้นคือวัดศิวดลหมอนลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ตบเท้าเข้ารับรางวันลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในปีนี้ด้วยไปฟังความรู้สึกของเจ้าตัวกันครับเต้นๆมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับลูกกตัญญูนะครับสาขาศิลปะวัฒนธรรมในปีนี้นะครับจากเด็กน้อยบ้านนอกคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้ต้องขอบพระคุณนะครับผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านนะครับขอบพระคุณทั้งบอสโจซอนด์ขอบคุณสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขอบคุณพี่ตานะครับขอบคุณที่ส่งรายชื่อเราแล้วก็ให้เราได้รับรางวัลนี้ด้วยครับใช่ครับมันเป็นความปลาปื้มนะครับที่ไม่คิดว่าเด็กน้อยบ้านนอกคนนึงจะได้รับเกียรติขนาดนี้จะได้รางวัลนี้เพราะว่ารางวัลนี้ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กนะครับว่าเราจะมีโอกาสบ้างไหมที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูแต่อันนี้เป็นลูกกตัญญูแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆที่ความขยันแล้วก็ความรักที่เรามีต่อครอบครัวมีต่อแม่นะครับส่งผลให้วันนี้ได้รับรางวัลลูกกตัญญูแล้วก็เป็นเกียรติให้กับวงตระกูลมากๆนะครับก็บอกทุกวันบอกรักทุกวันนะครับแล้วก็อยากให้ลูกๆทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ไม่กล้าบอกรักแม่นะครับบางคนอาจจะเสียดายในเมื่อมันสายไปแล้วนะครับบางท่านก็อาจไม่มีแม่ให้กอดนะครับผมอยากบอกตอนนี้เลยว่ารักท่านรีบทำความดีนะครับแสดงความรักออกไปเลยโดยไม่ต้องอายนะครับก่อนที่มันจะสายไปนะครับขอเป็นตัวแทนให้กับลูกๆทุกท่านนะครับแล้วก็บอกรักแม่ให้แม่ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกๆไปนานๆนะจ๊ะแม่จ๋าเพลงตอนนี้ก็ยังหยุดอยู่ที่ผลงานเพลงเอาแฟนสิเป็นไห่ขอบคุณการตอบรับมากๆแล้วก็เทิงเถาเทิงบอสดใสกั้นน้ำตาออกมาเต้ยผลงาน1ปีนี้ทำออกมา3ผลงานเพลงแล้วก็การตอบรับFC หน้าเวทีก็ถือว่าเป็นความที่น่าพอใจมากๆแล้วก็เปิดฤดูกาลเดือนกันยาอาจจะมีผลงานเพลงมาให้ทุกท่านได้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ